ราตรีสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวซ่วมทุกๆคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์เจาะลึกสกิบิดีทอยเลทเอพิโซดที่67พาร์ทที่2นะครับโดยในเอพิโซดที่67พาร์ท2นี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีเหตุการณ์ที่มันน่าสนใจและน่ากังวลใจเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งแรกของไททันแคเมราแมนและไททันสปีกเกอร์แมนกับไททันไซเอนติสต์สกิบิดีทอยเลทซึ่งบอกเลยว่ามันดุเดือดและมีอะไรมากมายที่เพื่อนๆจะได้เห็นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทและจอทีวีขนาดไททันที่อยู่บนหน้าอกของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทการกลับมาของพี่จีเลียมและไททันแคเมราแมนที่มีโอกาสตายสูงมากเหตุการณ์ที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงและเราจะสามารถวิเคราะห์อะไรจากเรื่องราวพวกนี้ได้บ้างติดตามรับชมได้ที่เจาะลึกสกิบิดีทอยเลทเอพิโซด57พาร์ท2จากเรื่องราวของเอพิโซดที่แล้วนะครับที่ไททันแคเมราแมนและไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยได้ไล่กำจัดสกิบิดีทอยเลทหลายๆตัวและทำการซ่อมแซมตัวเองควบคู่กับการอัปเกรดไปในตัวจนในช่วงท้ายของ EP นะครับก็ได้เผชิญหน้ากับไททันไซเอนติสต์สกิบิดีทอยเลทด้วยสีหน้าที่ต่างฝ่ายต่างเอาจริงเอาจังมากๆและเมื่อเริ่มต้นพาร์ท2มานะครับฝ่ายที่เปิดการโจมตีก่อนนั้นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนที่ใช้เจ็ตแพคของตัวเองนั้นบินขึ้นไปบนฟ้าและยิงปืนเลเซอร์ไปที่ไททันไซเอนติสต์สกิบิดีทอยเลทแต่เหมือนกับว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดีทอยเลทเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บปวดอะไรเลยนะครับหันกลับไปยังไททันสปีกเกอร์แมนและใช้ปืนใหญ่ที่อยู่ด้านข้างของแว่นนั้นยิงอัดไปที่ไททันสปีกเกอร์แมนจนร่วงลงไปเลยขณะเดียวกันนะครับไททันแคเมราแมนเนี่ยก็เริ่มโจมตีไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทเช่นเดียวกันโดยการโจมตีแรกของเขานะครับก็คือการใช้เลื่อยยนต์ที่เพิ่งจะขโมยมาจากพาร์ท1เนี่ยโจมตีไปยังไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทและก็เหมือนจะทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทเนี่ยก็ใช้ปืนใหญ่กระบอกเดิมนะครับยิงอัดไปที่ไททันแคเมราแมนและตามด้วยคลื่นเสียงรุนแรงจากลำโพงที่ติดอยู่ตรงหน้าอกจนไททันแคเมราแมนเนี่ยกระเด็นถอยไปเลยนะครับจากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็พยายามใช้การโจมตีแบบเดียวกับตัวละครฝ่ายสปีกเกอร์แมนหลายๆตัวนะครับนั่นก็คือการหยิบมีดขึ้นมาและกระโดดเข้าไปแทงที่หัวของศัตรูแต่ในจังหวะนี้นะครับเสียดายมากๆเลยที่มีดของไททันสปีกเกอร์แมนนั้นโจมตีไปโดนปืนใหญ่ที่อยู่ด้านข้างแว่นของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลททำให้มันเนี่ยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยสูญเสียเพียงอาวุธปืนใหญ่เพียงเท่านั้นแล้วก็เหมือนเดิมครับไททันสปีกเกอร์แมนก็โดนเหวี่ยงกลิ้งลงไปกองกับพื้นเหมือนที่เขาเนี่ยเคยโดนมาตลอดและอาวุธชิ้นต่อไปของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทนะครับก็คืออาวุธกัมมันตรังสีหรือสารเคมีที่เอาไว้จัดการกับพวกหัวกล้องมานักต่อนักแล้วในครั้งนี้นะครับก็ถูกอัปเกรดให้มาใช้กับไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทยิงอัดเข้าไปที่ไททันสปีกเกอร์แมนในฉากนี้นะครับผมคิดว่าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยจะร่วงเหมือนกับลัชแคเมราแมนซะแล้วแต่แม้พอมาเป็นไททันเนี่ยก็ต้องอัปเกรดความถึกขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้สิ่งที่ถูกทำลายไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ปืนเลเซอร์ของเขาเพียงเท่านั้นและแล้วการโจมตีสุดเท่ของไททันสปีกเกอร์แมนก็เกิดขึ้นเมื่อเขานั้นทำท่าชาร์จอะไรสักอย่างนึงเกิดเป็นแสงสว่างอยู่ที่แก่พลังงานตรงหน้าอกของเขานะครับและนั่นก็คือแสงเลเซอร์ที่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นสามารถปล่อยออกมาเพื่อโจมตีได้อาวุธของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทก็พังไปอีกชิ้นนึงหลังจากที่ผมดูมาถึงตรงนี้นะครับผมเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการค่อยๆทำลายอาวุธของศัตรูทีละชิ้นกันหรือเปล่าเนี่ยเริ่มต้นด้วยปืนของคนนู้นทีปืนของคนนี้ทีแล้วก็ไปปืนของคนนู้นอีกทีนึงเรียกได้ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยยื้อกันสุดๆไปเลยนะครับและเมื่ออาวุธของไททันไซเอนติสต์กิบิดีทอยเลทนั้นพังไปอาวุธชิ้นใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือปืนเลเซอร์สีเหลืองนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนเลเซอร์เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ปืนเลเซอร์อันนี้เนี่ยน่าจะถูกอัปเกรดขึ้นมาให้โหดกว่าเดิมโดยเลเซอร์สีเหลืองที่เราเคยเห็นกันเป็นปกติเนี่ยก็น่าจะมาจาก G-Man Skibidi Toilet เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกอัปเกรดมายังไงหรือเปล่าเพราะว่าแรงระเบิดจากการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทำเอาไททันสปีกเกอร์แมนนั้นกระเด็นแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับไททันแคเมราแมนนั้นเดินเข้ามาแล้วก็ทำลายอาวุธที่ไททันไซเอนติสต์ Skibidi Toilet นี้เพิ่งจะควักออกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยพังไปอีกเช่นเคยโอ้โหเขาเน้นตัดแขนตัดขากันจริงๆนะครับฉากนี้แต่เหมือนกับว่าไททันแคเมราแมนเนี่ยจะแพ้ลำโพงยังไงก็ไม่รู้นะครับโดนไททันไซเอนติสต์สกิบิดีทอยเลทนั้นใช้ลำโพงยักษ์ผลักให้กระเด็นออกไปอีกแล้วแล้วก่อนที่ไททันไซเอนติสต์สกิบิดีทอยเลทเนี่ยจะซ้ำไปที่ไททันแคเมราแมนนะครับก็มีแสงอะไรบางอย่างนะครับพุ่งเข้ามาทำลายอาวุธชิ้นนั้นอีกแล้วนี่พังไปกี่ชิ้นแล้วก็ไม่รู้นะครับและลำแสงฟ้าๆแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่คิริโตะนั่นเองถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับที่เขาเนี่ยปรากฏตัวออกมาเพื่อที่จะสู้กับไททันด้วยแต่ก็นั่นเลยครับตามสไตล์ของพี่คิริโตะนะครับ
ออกมาเท่ได้ไม่ทันไรโดนดวงตาเลเซอร์ของ Titan Scientist Gravity Toilet นั้นยิงกระเด็นร่วงลงไปอีกแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้พี่คิริโตะเนี่ยไม่ค่อยท็อปฟอร์มเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างไททันนะครับตัวละครขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เข้ามาสู้กันหลังจากที่พี่คิริโตะเนี่ยกระเด็นร่วงลงไปเป็นแมงวันแล้วนะครับไททันแคมาร่าแมนก็ไม่ยอมแพ้ครับพุ่งเข้ามาหาไททันไซเอนติสกิวิตี้ทอยเลทมุมเดิมเลยแต่ครั้งนี้นะครับเขาได้ใช้เลื่อยที่ขโมยมาเนี่ยปาดเข้าไปที่หน้าของไททันไซเอนติสสกิวิตี้ทอยเลทจนเจ้าด็อกเตอร์ซ่วมเนี่ยหน้าเย๋ไปเลยนะครับและแล้วตัวละครที่เหลี่ยมตัวละครที่น่ารำคาญตัวละครที่ไม่รู้จะตายตอนไหนก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับเขาก็คือจีแมนสกิวิตี้ทอยเลทนั่นเองจะสู้ก็ไม่สู้จะตายก็ไม่ตายปรากฏตัวออกมาที่ด้านหลังของไททันแคมาร่าแมนนะครับแล้วยิงเลเซอร์ 2-3 กระบอกอัดเข้าไปที่ด้านหลังของเขาจนไททันแคมาร่าแมนเนี่ยเสียหลักทำให้ไททันไซเอนติสกิวิตี้ทอยเลทนั้นใช้อาวุธที่น่าขยะแขยงที่สุดนั่นก็คือมันจะเรียกว่าอะไรล่ะลิ้นเอเลี่ยนละกันเจ้าสกิวิตี้ด็อกเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ลิ้นของเขาเนี่ยล็อกใบหน้าของไททันแคมาร่าแมนเอาไว้แล้วออกแรงดึงอะไรออกมาสักอย่างนึงซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของกล้องนั้นก็คือเลนแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับเมื่อเลนของไททันแคมาร่าแมนนั้นถูกเปิดขึ้นอาวุธลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในหน้าอกของไททันไซเอนติสกิวิตี้ทอยเลทก็ปรากฏให้เราได้เห็นนั่นก็คือจอทีวีขนาดไททันนั่นเองแถมไม่ใช่แค่จอทีวีธรรมดานะครับแต่มันยังสามารถใช้ทักษะการฉายแสงสีแดงออกมาได้อีกด้วยซึ่งในฉากนี้นะครับตัวละครอย่าง POV Camera Man ของเราเนี่ยถึงกับต้องหยิบเลนส์กันแสงออกมาใส่กันเลยทีเดียวเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งฉากนั้นก็คือฉากที่ไททัน Camera Man ถูกสะกดจิตให้ใช้เลื่อยของเขาโจมตีไปที่คอของตัวเองจนมีสะเก็ดไฟและระเบิดเกิดขึ้นก่อนที่ Skibidi Toilet เอพิโซดที่67พาร์ท2นั้นจะถูกตัดจบลงแบบละครไทยอีกเช่นเคยซึ่งถ้าหากเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับตามความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมจะรู้สึกว่า Skibidi Toilet เอพิโซดที่67น่าจะต้องมีพาร์ท3อย่างแน่นอนเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับการที่เรื่องราวในซีรีส์นี้จะจบลงสักเอพิโซดนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นชนะหรือว่าเหตุการณ์นั้นสงบลงแต่สำหรับพาร์ทที่2นี้นะครับฉากจบเนี่ยดันกลายเป็นฉากที่ลุ้นสุดๆแสดงว่าสิ่งที่ชองบอชูนั้นเคยวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยจะต้องมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวว่า Skibidi Toilet เอพิโซดที่67นั้นอาจจะต้องมีถึง3พาร์ทและไม่แน่นะครับอาจจะมีถึง4เลยก็ได้แต่ไม่ว่าจะมี3ถึง4พาร์ทนะครับช่องของเรานั้นก็จะพยายามจับประเด็นนำข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเอพิโซดเอามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถึงช่วงที่เราเนี่ยจะต้องนำข้อมูลต่างๆแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเอพิโซดนี้นะครับเอามาวิเคราะห์กันแล้วว่าในเรื่องในอนาคตนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างและความเป็นไปได้ต่างๆจะเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับในเอพิโซดที่67พาร์ท2เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดนั่นก็คือไททันไซติสกิวิตี้ทอยเลทนั้นมีอาวุธที่ทรงพลังมากๆซึ่งอาวุธแต่ละชิ้นนะครับก็ล้วนแต่จะเป็นอาวุธชิ้นเด็ดๆนะครับที่พวกเราเนี่ยได้เคยเห็นกันมาแล้วในซีรีส์สกิวิตี้ทอยเลทเอพิโซดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธกัมมันตรังสีหรือสารพิษอาวุธปืนใหญ่ปืนเลเซอร์ที่มาจากดวงตาขาแมงมุมลำโพงยักษ์ที่สามารถปล่อยขึ้นเสียงและเด็ดที่สุดเลยนั่นก็คือจอทีวีขนาดไททันที่ไม่ว่าพวกเราเนี่ยจะคาดหวังให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นมีการรวมร่างของไททันขนาดไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยคือไททันไซเอนติสกิวิตี้ทอยเลทนั้นกลับกลายเป็นตัวละครแรกที่ได้นำอุปกรณ์พวกนี้มาใช้งานรวมกันแถมยังใช้งานได้ดีอีกด้วยสิ่งนี้นะครับก็เหมือนกำลังจะตอกย้ำว่าฝ่ายสกิวิตี้ทอยเลทเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างเร็วซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าฝ่ายทีวีแมนฝ่ายสปีกเกอร์แมนแล้วก็ฝ่ายแคมีราแมนอีกด้วยนะครับการพัฒนาของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10เอพิโซดขั้นต่ำเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นการพัฒนาอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่สำหรับฝ่าย Skibidi Toilet นะครับในช่วงแรกๆอาจจะมีการพัฒนาที่น้อยแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตในช่วงนี้นะครับตัวละครฝ่าย Skibidi Toilet ต่างๆเนี่ยมีการอัปเกรดมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวกลับมาที่ฝ่ายพันธมิตรกันบ้างนะครับสิ่งที่เรารับรู้ตอนนี้ก็คือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นไททันทั้ง2ตัวหรือว่าพี่คิริโตะซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครเด่นแบบจี๊ดๆทั้งนั้นเลยตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะครับในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากตัวนึงก็โดนยิงร่วงอีกตัวนึงก็โดนยิงระเบิดกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้และอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าพี่ใหญ่อย่างไททันแคมีราแมนเนี่ยก็กำลังจะตายอีกด้วยทำให้ความรู้สึกที่มีต่อฝ่ายพันธมิตรในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะกำลังเสียเปรียบอย่างหนักซึ่งจากการวิเคราะห์ Skibidi Toilet เอพิโซดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของเอพิโซดต่างๆเนี่ยจะนำมาสู่เหตุการณ์ดีๆหรือว่าเหตุการณ์เท่ๆในเอพิโซดหรือว่าพาร์ทต่อ
่อไปซึ่งสำหรับ Skibidi Toilet เอพิโซดที่67พาร์ท3แล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถคาดการได้แน่ๆเลยก็คือถ้าหากไททันแคมเปราแมนยังไม่ตายและถูกช่วยเหลือไว้ทันนะครับตัวละครที่มาช่วยเหลือไททันแคมเปราแมนเนี่ยมีโอกาสเป็นไททันทีวีแมนสูงมากๆแต่นอกเหนือจากไททันทีวีแมนนะครับความหวังต่างๆก็ยังคงมีอยู่อีกเช่นเคยเพราะว่าใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่66เนี่ยเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วนะครับว่าตัวละครทหารหน่วยรบพิเศษหลายๆตัวเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาเหล่านี้จะมารวมพลังกันและช่วยเหลือไททันทั้ง2ตัวนี้เอาไว้ได้และอีกความเป็นไปได้หนึ่งนะครับที่มีโอกาสน้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งข้อนี้เอาไว้นะครับนั่นก็คือตัวละครฝ่ายใหม่อาจจะเข้ามามีบทบาทใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่67พาร์ท3ก็เป็นได้คำถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือไททันไซติส Skibidi Toilet นั้นเอาทีวีมาจากไหนซึ่งการที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้เนี่ยก็คงมีแต่การเดาเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีวีที่อยู่ตรงหน้าอกของ Titan Scientist Skibidi Toilet นั้นมีที่มาที่ไปเป็นแบบไหนผมเนี่ยอยากจะฟังเหตุผลของเพื่อนๆมากเหลือเกินยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงซะก็ยินดีต้อนรับ G-Man Skibidi Toilet กลับสู่สมรภูมิรบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยเบื่อหน้าจีเหลี่ยมหรือว่า G-Man Skibidi Toilet แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ไล่เขาไปหน่อยละกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับซีรีส์ Skibidi Toilet เอพิโซด67พาร์ท2นี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง Watch True มาเป็นพวกเดียวกันและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเจาะลึก Skibidi Toilet เอพิโซดต่างๆสำหรับวันนี้เจาะลึก Skibidi Toilet เอพิโซดที่17พาร์ท2และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ